สิ้นแล้วเจ้าของฟาร์มโชคชัยเมื่อวันที่30กันยายน2565มีรายงานว่าดรโชคชัยบุรกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยบิดาของนายโชคบุรกุลได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการสงบเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา10นาที ของเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาสิริรวมอายุได้85ปีโดยทางเพจเ c e b o o k ฟาร์มโชคชัยได้โพสต์ข้อความระบุว่า กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยขอร่วมแสดงความไว้อาลายัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของดอ,อร์โชคชัยบุรุลประธานกรรมการบริษัทในนามของกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยและพนักงานทุกคนขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวบุรุลมาณที่นี้ ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจและขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวบูรกุลด้วยนะคะ